ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หลังสงกรานต์ใช่ไหมฮะหลายคนเริ่มนะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหกระเป๋าฉันฉีกฉันเจ็บตัวมาหนักเหลือเกินในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมารายจ่ายเยอะเหลือเกินหลายคนหลายคนนะฮะต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ต้องบอกว่าหลายคนก็อ่ะเงินเสียไปแต่ไม่เป็นไรก็หาใหม่ได้แต่มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงอีกบางประเภทนึงที่แบบว่าหุ้ยฉันไม่มีเงินว่ะสงกรานต์ฉันหมดไปเยอะเลือกที่จะเป็นหัวขโมยอันนี้ไม่โอเคเลยนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับอดีตนักแสดงสาวชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยนี่แหละฮะก็คือคุณมะหมี่ณภัคปภานะครับนักประสิทธิ์นะครับมะหมี่นี่แหละนะฮะก็แน่นอนโด่งดังมาจากเรื่องของแม่เบี้ยจำกันได้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวได้โพสต์เล่าเรื่องระทึกขวัญ นะครับเดินลงมาเจอไอ้โม่งบุกเข้าคนบ้านกลางดึกเลยใช่คือเขาเล่าเหตุการณ์ได้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะคุณมะหมี่เนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์ระทึกขวัญเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่17ที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไปหลังสงกรานต์หาเงินกันใหญ่นะฮะแต่ไปขโมยขโจรไม่โอเคนะฮะคือเขาอยู่ที่ภูเก็ตคือเขาเข้านอนเนี่ยตอน 1:30 แล้วก็อยู่ๆก็วิได้ยินเสียงคนทำของหล่นนะฮะตอนประมาณ 4:00 เขาบอกว่าใจก็คิดว่าเฮ้ยพี่เลี้ยงหรือแม่บ้านลุกขึ้นมาหาอะไรกินหรือเปล่าแต่อีกใจนึงก็แบบรู้สึกแปลกๆว่าทำไมเขาตื่นเร็วเกินนะฮะเพราะเพิ่ง 4:00 เองนะฮะเพราะเราก็ยังแบบเพิ่งเข้านอนเลยไม่นานอย่างงี้คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาค่อยถามก็ได้เพราะตัวเราเองก็คือง่วงมากไม่ได้สนใจอะไรนะฮะเหตุเกิดคืนวันที่17นะครับต่อเนื่องไปนะครับวันที่18นี่แหละมะหมี่เองก็บอกว่าแต่ว่าร่างกายและปฏิกิริยาตอบสนองบอกให้เราเอามือคว้าโทรศัพท์มือถือทั้งๆที่ตาก็หลับอยู่ไม่สามารถดึงตาหาโทรศัพท์ได้สุดท้ายมือก็ไปคลำเจอโทรศัพท์แล้วเปิดกล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือนี่แหละสิ่งที่เห็นคือตกใจมากเลยเพราะไม่ใช่พี่เลี้ยงและแม่บ้านแต่กลับเป็นผู้ชายรูปร่างใหญ่มีผ้าปิดหน้ากำลังยืนค้นหาของมีค่าภายในบ้านอยู่เชื่อไหมมะหมี่บอกเลยว่าจากที่ง่วงๆตอนนั้นตาเพิงเบิกโพรงขึ้นมาเลยนะครับไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นความจริงหรือความฝันจึงตัดสินใจเปิดกล้องอีกตัวเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงโจรมีความสุขุมค่อยๆเดินสำรวจทรัพย์สินและส่งของมีค่าภายในบ้านอย่างสุขุมคือส่งแบบอาจจะแบบค่อยๆค้นน่ะนะฮะส่วนตัวมะหมี่เองเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเราก็มือไม้สั่นหัวใจเต้นเร็วยิ่งกว่ากรองรัวซะอีกนะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตมาก่อนเลยไม่เคยสัมผัสหัวใจตัวเองที่เต้นได้ระทึกขนาดนี้บอกกับตัวเองให้ตั้งสติให้หายใจลึกๆใจรู้ดีที่สุดว่าโทรหาเพื่อนๆในระแวกนี้คงไม่มีใครรับสายแน่นอนเพราะว่าก็ใจนึงก็กลัวว่าโจรเนี่ยจะเดินมาที่ห้องก็เลยล็อกประตูแล้วด้วยนะครับจึงตัดสินใจกดสปีกเกอร์ในกล้องถามว่ามึงเข้ามาทำอะไรในนี้ในใจแม่งโคตรกลัวเลยจิตใต้สำนึกบอกให้เราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะเข้ามาถึงห้องเราหลังจากนั้นก็โทรแจ้งความนะครับด้วยความที่เคยชินกับการอยู่ต่างบ้านต่างเมืองบ่อยจึงกดโทรฉุกเฉินไปที่เบอร์911ซึ่งควรจะเป็นเบอร์191คือตื่นเต้นไงโทรผิดไงอยู่เมืองนอกมาบ่อยนะครับเราก็คิดว่าเอ้ยเบอร์เดียวเหมือนกันทั่วโลกหรือเปล่าก็พยายามบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความที่เสียงเราเนี่ยพูดเบามากเพราะกลัวโจรมันจะได้ยินคู่สายไม่ได้ยินเสียงเราก็เลยวางสายและโทรหาเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปไม่กี่หลังเป็นสามีเพื่อนชาวนิวซีแลนด์นี่แหละโทรไปหลายสายเลยไม่รับเสียทีจนภรรยาเขาได้ยินเสียงและคิดว่าน่าจะเป็นสายสำคัญที่โทรมาจากต่างประเทศจึงรับสายแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนนี้มันมีโจรอยู่ในบ้านฉันน่ะให้มันช่วยหน่อยได้ไหมได้โปรดเถอะเพราะตอนนี้ฉันมองไม่เห็นมันรู้แล้วด้วยว่าแล้วฉันรู้แล้วด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนมันเอาผ้ามาคลุมไว้ที่กล้องแล้วด้วยคือปิดกล้องวงจรปิดไปแล้วคือเขาดูกล้องไม่ได้แล้วไงใช่ปิดกล้องไปแล้วนะสามีเพื่อนก็เลยรีบขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วตะโกนว่าเช็คแล้วด้านนอกไม่มีใครอยู่คิดว่าโจรมันหนีไปแล้วจึงตัดสินใจลงมาไปหาสามีเพื่อนถึงได้รู้ว่าโจรเนี่ยมันเข้าไปคนตู้เซฟคนทุกมุมห้องจากภาพกล้องวงจรปิดทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เอาไปตรวจสอบเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้เลยว่าอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนหลังอื่นๆอีก3หลังมาบรึกทีว่าโดนปล้นตอนเที่ยง2หลังตอนบ่าย3อีก1หลังโอ้โหก็คือแถวๆที่มะหมี่อยู่เนี่ยแล้วแวกเดียวกันเลยนะฮะโดนกันตั้งวันถึงดึกนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับก็บอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นบอกว่ามันคือเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เราว่าปลอดภัยที่สุดอาจจะไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยหมู่บ้านที่เราว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแพงที่สุดก็ไม่ได้การันตีว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ
น่ากลัวนะก็ไม่แล้วแบบมันต้องประชันนะเข้าใจนะเราดูผ่านกล้องวงจรปิดไปแล้วเราก็ตื่นเต้นนะแบบเฮ้ยมันจะมาถึงห้องเราไหมมันจะขึ้นมาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเรายังไงอะไรเงี้ยคือมันยิ่งกว่าในหนังมันคือเหตุการณ์จริงคือทุกวันนี้เราเข้าใจว่ากล้องวงจรปิดมันลิงก์กับโทรศัพท์ได้ใช่ไหมแล้วอยู่ที่ไหนเราก็ดูได้ใช่ไหมแต่คือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็คงแบบโอ้โหไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะฮะก็คงหลอนๆกันไปตามๆกันนะฮะอ่ะอย่างที่บอกไว้เลยว่าช่วงหลังสงกรานต์คนใช้เงินเยอะแล้วตอนนี้คนก็หาเงินกันเยอะมากนะฮะขโมยขจรก็อาจจะเยอะขึ้นด้วยก็ระมัดระวังทรัพย์สินของตัวเองกันให้ดีด้วยนะครับใช่ระมัดระวัง